สวัสดีครับกระผมซินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮง Astrology อิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและในครั้งนี้ถือว่าเป็นอะไรที่Exclusive พิเศษจริงๆนะครับเพราะในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาทั้ง12ราศีทั้ง12ลัคนาราศีในปี2560ให้กับเฉพาะชาวเพศที่3ไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์เป็นไบเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นเลสเป็นบอสเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณอะแต่วันนี้ผมจะพยากรณ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรักล้วนๆให้กับทุกๆลัคนาราศีที่เป็นชาวเพศที่3นะครับและจะเริ่มต้นด้วยชาวลัคนาราศีเมษกับความรักในช่วงปี2560ตรงนี้สำหรับชาวเพศที่3และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะบอกว่าพิเศษจริงๆexclusive จริงผมมีผู้ช่วยพิเศษมาช่วยไขข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆชาวเพศที่3ทุกท่านนอกจากศาสตร์ astrology แล้ววันนี้ผมมีthe gay tarot นะครับคือไพ่ gay tarot นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับไพ่ gay tarot เป็นไพ่สำหรับชาวเพศที่3โดยเฉพาะเขียนขึ้นโดยศิลปินระดับโลกท่านลีเพื่อเทิร์นนะครับก็วันนี้แหละครับจะเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการพยากรณ์ให้ท่านได้คำตอบที่ละเอียดที่สุดสำหรับชาวเพศที่3ทุกท่านชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับสำหรับชาวที่เป็นเพศที่3แล้วต้องบอกว่าในปี2560ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมพยากรณ์ให้ท่านเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณวันที่21เมษายนถ้าเราย้อนหลังกลับไปในช่วงปลายปี59นะจนมาถึงหน้าตรงเนี้ยชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นเพศที่3ไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์เป็นทอมเป็นไบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องพบกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องความรักนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณจะต้องตัดสินใจเป็นเรื่องทำให้คุณมีความรู้สึกมันถึงจุดที่คุณจะต้องเลือกระหว่างทางใดทางหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีความรักของชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นเพศที่3ที่ดำเนินมาถึงปัจจุบันตรงนี้ตรงณขณะที่คุณกำลังฟังสินสาบิงพยากรณ์อยู่เนี่ยนะครับผมจะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณนะครับกำลังจะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับใครที่ความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนปาดหน้าเค้กไปแล้วปาดหน้าเค้กหมายความว่ากำลังแย่งชิงกำลังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับแล้วมันมาถึงช่วงตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณกำลังจะเดินก้าวต่อไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับท่านที่เป็นทอมหรือเป็นเลสผมจะบอกตรงนี้ว่าความรักของคุณนะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้มันเต็มไปด้วยโทสะและความที่อยากจะเอาชนะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้อยากรู้สึกอะไรเกี่ยวกับตัวบุคคลมากแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องการที่อยากจะให้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณพึงพอใจนะครับและอีกอย่างนึงนะครับชาวเพศที่3ไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดแบบคือถ้าเกิดคุณเป็นเกย์เป็นตุ๊ดแบบไม่เปิดเผยเนี่ยนะครับคุณระวังนะครับคุณจะโป๊ะแตกคือความรักของคุณจะเปิดเผยคุณปิดมาตลอดไปอาจจะเป็นการปิดพ่อแม่คุณหรือว่าคุณอาจจะปิดใครสักคนนึงที่คุณคบอยู่เช่นคุณอาจจะมีแฟนผู้หญิงอ่ะแต่คุณไม่ได้เป็นคนที่ชอบผู้หญิงความลับมันอาจจะเปิดเผยได้เลยนะครับในช่วงปี2560ตรงนี้
อย่างไรก็ดีนะครับผมจะบอกตรงนี้ว่าท่านที่เจอความรักที่ยุ่งยากมาก่อนหน้านี้ตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณสบายอกสบายใจมากกว่าตอนนี้เยอะเลยจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าตัวเองได้หลุดบ่วงแห่งอารมณ์ได้หลุดความยุ่งยากที่เป็นสิ่งพันธนาการใจตลอดมาในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นทอมเป็นเลสเป็นเกย์เป็นไบถ้าคุณได้ลงหลักปักฐานกับแฟนไว้อย่างแน่นอนแล้วกลับถูกใครช่วงชิงเอาไปนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นฝ่ายชนะในที่สุดคือหัวเราะที่หลังดังกว่านะครับจำคำผมไว้ให้มั่นนะครับและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ผมจะบอกกับชาวเพศที่3ทุกท่านนะครับจากไพ่เกทารอตนะครับคีย์เวิร์ดชัดเจนเหลือเกินนะครับชัดเจนเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นรูปเกสูงอายุนะครับกำลังจะตัดสินความบางอย่างคือไพ่เขากำลังสื่อความหมายออกมาว่าสุดท้ายแล้วอะไรก็ตามที่คุณมั่นใจว่าคุณทำถูกต้องและเป็นฝ่ายที่ทำดีเสมอมาสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนนะครับแล้วก็บอกชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นเพศที่3ไว้ว่าไพ่ตัวนี้นะครับเป็นไพ่เกแห่งการแข่งขันจริงๆผมชื่อคือชื่อไพ่เกทารอตแต่จริงๆผมหมายถึงชาวเพศที่3ทั้งเกทั้งทอมทั้งเลสนะครับตัวนี้เป็นไพ่แห่งการแข่งขันเขาบอกว่ามันมีการขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่ปลายปี59และมันจะไปสู่สิ่งที่ต้องตัดสินกันในช่วงกลางๆปี2560ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไพ่เกแห่งชัยชนะนะครับสังเกตดูเขากำลังก่อร่างสร้างหลักฐานของเขากำลังก่อกำแพงบ้านกำแพงรั้วขึ้นมาแล้วมีพระอาทิตย์ขึ้นมาเขาหมายความว่าสิ่งใดที่คุณบุกบ่าฝ่าดงมาก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้วคุณจะมีชัยชนะและมีความสำเร็จในที่สุดผมแถมให้นิดนึงนะครับสำหรับชาวเพศที่3นะครับทั้งหญิงทั้งชายถ้าคุณกำลังจะรองานหรือว่ากำลังติดต่องานใหม่นะครับผมบอกไว้ตรงนี้ว่าในช่วงปลายปีในช่วงพฤศจิกาธันวานะครับคุณมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จสำฤทธิ์ผลก็หมายความว่าไอ้สิ่งที่คุณดำเนินหรือที่ต่อมาก่อนหน้านี้มันจะไปลงตัวตอนพฤศจิกาธันวาในปี2560กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนก็ขอให้เพื่อนๆที่เป็นชาวเพศที่3นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเกย์เป็นทอมเป็นเลสเป็นไบอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความสำเร็จโชคดีนะครับอันนี้เป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ไทยที่ผมมอบให้กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ